เพื่อนตำรวจนะครับอันดับที่16เจอกับสุพรรณบุรีอันดับที่6เพื่อนตำรวจต้องลุ้นหนีตกชั้นโดยมีแต้มนำด้านล่างอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเริ่มมา11นาทีจังหวะยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปก็ส่งเกมรุกชุดใหญ่มาเลยครับสำหรับเพื่อนตำรวจเองในเกมนี้เกลเมอร์ซี่อัตนันบาลคัตมีทอธีรเทพวิโนไทยดูฟรีคิก2จังหวะในกรอบโอ้โหบาลคัตยิงไปติดตรงเส้นแล้วซ้ำของธนภัทรณท่าเรือก็ไปติดบล็อกครับบุกแรกเลยครับเพื่อนตำรวจนี่ครับกัปตันทีมครับธนภัทรณท่าเรือเพื่อนตำรวจมาอีกทีครับเกมเป็นของตำรวจแบบวันเวย์จริงๆครับเกมรุกมาจากแถว2แล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ไม่เข้ากรอบแต่ว่าหนักไปทางยิงไกลก็ส่วนใหญ่เหมือนเดิมครับธนภัทรมาอีกทีนอกกรอบอีกแล้วแต่นี้กดไม่ลงครับข้ามคานออกไปไกลเลยปกเก้าอนันต์ช่วง10นาทีสุดท้ายครับเกมรุกก็ยังเป็นของเพื่อนตำรวจเหมือนเดิมจังหวะยิงของปกเก้าลูกนี้ติดเซฟทางด้านของอมรินทร์ยาวดำและนี่คือจังหวะช่วงท้ายเกมครับช่วงนาทีสุดท้ายฟรีคิกของอัตนันต์บารคัตยิงอัดเข้าไปที่กำแพงผู้สินถนอมบริคุตเป่าจุดโทษครับแล้วบิยอนลินเดมันเตะบอลทิ้งเจ้าตัวมีใบเหลืองติดอยู่แล้ว1ใบเหลือง2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม10คนของสุพรรณแล้วก็มาเสียจุดโทษในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกด้วยโอ้โหยอร์ลีเดมันก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับวันนี้เลยเซ็งเลยมึนตึ๊บเลยครับดูอีกทีครับยิงยัดเข้าไปที่กำแพงมือก็ไม่ได้ออกนะแต่บอลทูแฮนด์ก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วกันในกรอบเขตโทษนี่ปัญหาอย่างเดียวคือไก่กับใครอ่ะ เหมือนกันแล้วแต่ผู้สินพอเป็นจุดโทษอัตนันต์บารคัตยิงลูกนี้เข้าไปแม่อมรินเหมือนจะปัดได้แล้วครับแต่ว่าเอาไม่อยู่คือเกมไม่ได้ต่างกันมากครับโอเคแน่นอนเพื่อนตำรวจบุกเยอะก็จริงอยู่แต่ว่าสุดท้ายเนื้อเนี่ยยังเจาะไม่ได้พอเจอลูกนี้ปุ๊บจุดเปลี่ยนตัวเล่นเหลือน้อยกว่าก็ยิ่งไปกันใหญ่ดูครับโอ้โหไปถูกทางแล้วนะครับแต่ปัดไม่ออก1ต่อ0ดูอีกทีครับจังหวะตรงนั้นมีจุงเมียงอูมีโรซาเลโอ2คนไม่ได้แฮนด์บอลลินเดแมนนะไม่ใช่แต่ลินเดแมนเนี่ยเอาบอลมาจับแล้วมาเตะทิ้งครับ10คนโดนนำเพราะฉะนั้นครึ่งหลังมาตำรวจลุยแหลกแล้วยิงยัดลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับจังหวะยิงของมิเชลเมอร์ซี่ฟรีคิกยิงเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ของปกเก้านั้นแต่ว่าอมรินทร์ก็ยังเซฟไม่ได้ก็โอ้โหครึ่งแรกเกมก็เป็นรองอยู่แล้วครึ่งหลังมาเหลือ10คนด้วยแล้วตำรวจความมุ่งมั่นนี่เต็มร้อยอยู่แล้วครับจังหวะขึ้นมาของตำรวจอีกทีบอลเซตมาจากขวามาจบที่ขวาของคนนี้2ต่อ0เลยยิงสวยมากครับปก9คือพยายามมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเราเห็นแล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาทำได้จนได้ครับก็เกมมันหลวมมากค่อนข้างหลวมเลยฮะดูครับไม่เดินเลยนะฮะจังหวะนี้นี่คือยืนถูกแล้วก็ดีเลยแล้วแต่ว่าต้องชมว่าปก9นั้นยิงดีนะครับถ้าดูมุมนี้เนี่ยก็ไม่ไกลจากอมรินทร์ยาวดำเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ถึงปัดไม่ถึงครับก็ยิงสวยด้วย 2-0 แล้วมาอีกทีครับทางซ้ายสปีดเข้ามาของธีรเทพวิโนไทยยิงติดเซฟไม่มีตัวซ้ำโอ้โหนี่จะสามให้ได้ครับตำรวจมาอีกทีครับในช่วง15นาทีสุดท้ายจังหวะลองยิงไกลอีกแล้วโอ้โหชนคานจังเบอร์เริ่มเลยครับวันนี้โอ้โหถ้าเพื่อนตำรวจรอดตกชั้นได้เนี่ยปีหน้าผมว่าดมซื้ออีกบานใช่ครับครับจังหวะแค่นี้ยังไม่พอหมดเลยโอ้โหวันเฉลิมนะครับยิงชนคานไปสุดท้ายมีชนคานอีกทีไม่ได้ลูกนี้ผู้สินไม่ได้ให้ครับจังหวะโฉบมาของธนาชนะบุตรโอ้โหตัวรุกนี่เอาใครดีกว่า มากันทั้งชุดเลยดูสุพรรณบ้างโอกาสมีเหมือนกันช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ยิงไปติดเซฟจังหวะเซฟของรัตนัยแต่ว่าตำรวจก็ยังลุยต่อเรื่อยๆครับง้างยิงด้วยขวาโอ้โหหายไปอีกแล้วครับยิงไกลอีกแล้วโอ้โหยิงสุรชาติสารีพิมพ์โอ้โหยิงพวกนี้ถึงขั้นต้องขัดรองเท้าเลยยอดเลยเจ้าตัวอาจจะยังงงอยู่นะซ้ำว่าเข้าไปได้ยังไงเจ้าตัวดีใจครับคุณสุรเดชพอแล้วครับไม่เขาเป็นคนดีใจอย่างนี้นะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่โอ้โหจริงยิงสวยจริงสวยมากสวยมากคือทำให้ดีลูกนี้ก็หมดสิทธิ์เซฟครับอมรินทร์โอ้เดี๋ยวหมดปัญญาเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวต้องไปถามก่อนว่าดีใจหรืองงอยู่แต่ว่า3-0แล้วช่วงท้ายสุพรรณก็พยายามจะลุยเอาคืนครับสกอร์ดูขาดไปนิดโอ้โหจังหวะเกี่ยวลูกนี้ได้ด้วยครับแต่เข้าประตูตัวเอง
วันเฉลิมวันนี้ก็ถือว่าทุ่มเทมากครับลงมาช่วยเกมรับสุดท้ายไปทำให้เสียจังหวะของรัตนัยครับดูครับจังหวะเปิดเข้าไปของจุงเมียงโอแล้วนี่ครับแม่เกี่ยวถึงก่อนคือเปิดไปเนี่ยมีเพื่อนโฉบมาแค่คนเดียวแต่วันเฉลิมก็พยายามสกัดแล้วครับแต่สกัดยากมีชาริวนะครับที่เข้ามาช่วงทดเวลาจังหวะหุกคิกไปมาในกรอบล้มลงไปสุดท้ายผู้สินเป่าจุดโทษซะเลยเป็นแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลผู้สินถนอมบริคุตเป่าจุดโทษลูกนี้เป็นลูกที่2ผู้เล่นสุพรรณยังงงอยู่เหมือนกันครับได้จุดโทษได้ไงคืออาจจะไม่เห็นหรือเรารู้ว่าได้แล้วยังไงดูจังหวะตกพื้นเด้งเตะนี่แฮนด์ปัดนะแฮนด์ปัดอันนี้แฮนด์เด้งมาโดนแฮนด์นักเตะตำรวจทีนึงคิมแตมินคิมแตมินปัดนี่2รอบก่อนนะใครโดนมือที่หลังอ่ะเสียฟาวคุณสะสมทีมแต้มบินนะฮะทำเสียจุดโทษยิงโดยพานุพงษ์วงศากัปตันทีมยิงโอ้โหนี่ครับผู้สาประตู U19ไม่ต้องย้ำฮะรัดด้านในเซฟไม่ได้จุดโทษยิงไม่เข้าเคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหเมื่อนานมาแล้วนะครับโอ้แต่ว่าทำให้ทีมไม่ได้ประตูที่2จบเกมครับเพื่อนตำรวจได้3คะแนนสำคัญชนะไป3ประตูต่อ1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น